ต้องได้ยิงคําว่า soft power กันหนาหูขึ้นนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีทีม soft power แห่งชาติด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามสําคัญคือแปลว่าอะไร soft power แปลไทยเนี่ยหลังก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรนะ power ก็พลังไงพลังอ<ม>่อนอำนาจอ่อนพลังละมุนพลังละมุนเออก็มีความพยายามในการแปลพล,พลังนิ่ม <laughs> เป็น marshmallow เลย <laughs> เออนี่ล่าสุดเนี่ยค่ะทาง ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่1 0ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคุณนวรัตน์พงไพบูลณ์ซึ่งเป็นสอวอภิปรายบอกติดใจคําว่า soft power เป็นภาษาฝรั่งถ้าแปลเป็นไทยแบบโบราณคือไม้นวมถ้าจะให้คนไทยเข้าใจและประสานนานาชาติได้ควรใช้คําว่าภูมิพลังวัฒนธรรมเรื่องเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องทั่วไปแต่เรื่องที่สําคัญคือเราใช้คําว่าภูมิซึ่งจะเป็นพลังเออก็มีการเสนอมาโดยครางคุณนวรัตน์พงไพบูร์นะคะ ครับอาคุณผมมู้ชมลองว่ายัางไงเดี๋ยวลองฟังก่อนนะคะแปลเป็นไทยแบบโบราณก็คือผมติดใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นภาษาฝรั่งถ้าแปลเป็นไทยแบบโบราณก็คือไทยโบราณนะไม้นวมครับมันมีไม้แข็งกับไม้น่วมแต่ว่าคงใช้ไม่ได้แล้วยุคนี้อย่างไรก็ตามผมยังติดใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์น่าจะเป็น ถ้าให้คนไทยเข้าใจแล้วก็จะได้ประสานกับนานาชาติได้ผมอยากจะใช้คำกว้างๆว่าภูมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังวัฒนธรรมเนี่ค่ะทีนี้คือเข้าใจว่าจริงๆมันก็จำเป็นจะต้องแปลไหมหนึ่งะนะใช้ทับศัพท์เลยไม่ได้หรือหรือถ้าแปลแล้วเออภูมิพลังวัฒนธรรมนี่ตรงหรือเปล่าสามารถที่จะสื่อสารตรงกันกันกบคนที่ ท,ที่ใช้คําว่า soft power ากันทั่วโลกหรือเปล่านะคะก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะเหมือนกันอย่างที่ยกเคยหาข้อมูลมาเนี่ยนะคือ soft power มันจะมาจากโจเซฟนนะคะเขาให้คำหมายหมายถึงว่ามันคือการใช้อํานาจแบบไม่บังคับไม่รุนแรงเพื่อให้คนอื่นทําตามข้อเรียกร้องของเราโดยมันอาจจะเป็นทั้งวัฒนธรรมขั้นนิยมทางการเมืองนโยบายต่างประเทศหรืออะไรก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องจํากัดอยู่แค่วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวนะคะ คือหลักๆก,ก็คือไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้อำนาจคือถ้าใช้กองทัพอันนั้นเรียกฮาร์ดพาวเวอร์ชัดๆเลยแต่พอซอฟต์พาวเวอร์มันคือการที่สามารถที่จะทําให้คนคล้อยตามได้โดยยินดีแบบไม่ได้วยถูกขืนใจหรือถูกบังคับให้ทำ oh. อ่าคุณผู้ชมแปลซอฟต์พาวเวอร์ว่าอย่างไงมันมีความจําเป็นต้องมาคุยกันเหรอคือหนึ่งนะอยกเข้าใจว่าเขาต้องการจะแปลเพื่อพอรู้ oh. ความหมายเราจะได้ไปถูกทิศถูกทางว่าเราจะทำอย่างไรซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าตอนนี้นะหลักๆสําคัญคือ ยังเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ไม่ตรงกันยังเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ไม่ตรงกันยิ่งโดยเฉพาะก่อนหนะ้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกมาบอกว่าหนึ่งอะไรนะหนบ้าน1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์หลายคนก็งงเลยว่าจะทําได้หรอมันไม่ได้เหมือนโอท็อนะหนบ้าน1นึ่งซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรก่อนก็เลยจะมาแปลกันแต่บางคนบอกว่าไม่ต้องแปลใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทับศัพทไปเลยเก็ตแล้วครับ